เราไม่อยากติดดอยแบบนี้นะครับพอราคาวิ่งขึ้นไปปุ๊บเราเข้าบายปั๊บเนี่ยแล้วราคากลับตัวลงทันทีเลยนะครับถ้าไม่อยากติดดอยแบบนี้ฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ว่า ต้องดูยังไงและต้องเล่นยังไงนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบ oker ร์เอ็นะครับโบ oker forex ร็ Fore อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงุกกกกรรรรรรร์ัันะนะาานนััััััั่่่่วววมมมงงตออออนน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 นเเเเเเลลลยยยะะะะคค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 บบบบบถ้้้้าาาาใใใสสจขปป็ดีีิิู สมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นเลเดียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปบปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เถทดที่เข้าทั้งเถทดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองเนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยน,เ,นยเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่าง,งๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับขับแรกเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังเข้าใจคอนเซปต์ผิดอยู่ที่ว่าแนวต้านเนี่ยจะต้องเป็นแนวที่ราคาเนี่ยจะต้องกลับตวัวลงแต่ไม่ใช่ครับบางครั้งเนี่ยราคาจะขึ้นแบบนี้แล้วทะลุแนวต้านไปเลยก็ได้ซึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำคืออะไรคือเราทําการเข้าเซลล์ตรนี้ แล้วพอราคามันขึ้นไปอีกนะครับเราก็ทําการเข้าเซลลเพิ่มอีกถูกไหมครับราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยแต่พอมันไปถึงจุดๆุหนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนความคิดทันทีครับแทนที่เราจะไปเซล์เพิ่มเราทําอะไรเราปิดเซลล์ทั้งหมดเลยแล้วเราทําอะไรครับเราทําการเข้าบายแทนพอเราทําการเข้าบายปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะคือราคากลับตัวลงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากแก้ตรงนี้เป็นนะครับฟังคิดนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้อับแรกเลยผมอยากปูพื้นฐานก่อนนะครับก็คือในเรื่องของเทนในตลาดนะครับ คือเราต้องเข้าใจลองมองภาพรวมดูว่าเทนในตลาดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เทนเป็นทรงแบบนี้ครับเทนขาขึ้นเทนขาลงไม่มีเทนเนาะทั้งหมด3เทนแบบนี้แต่ว่าเราโฟกัสที่ขาขึ้นแล้วกันนะครับจะได้ง่ายต่อการเรียนรู้นะครับเทนขาขึ้นครับจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับฟังให้ดีนะนี่คือคีย์คอนเซปต์ของคลิปนี้เลยนะผมเข้าเนื้อหาแล้วนะทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมันจะไม่สามารถขึ้นไปต่อได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันวิ่งไปไกลเกินนะครับ สิ่งที่เราต้องทคืออะไรครับมันต้องมีการ pull back หรือว่ากลับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จำไว้เลยครับว่าเมื่อราคามันขึ้นไปไกลแล้วเราอย่าเพิ่งไปรีบบายตรงนี้ครับเราควรรอให้ราคาเนี่ยเขากลับตัวลงมาก่อนพอมันกลับตัวลงมาแล้วถามเอ้ยเราจะบายได้ไงในเมื่อราคามันวิ่งลงบายได้ครับเรารอให้ราคาเนี่ยม,มีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้ให้จําไว้เลยนะครับว่าถ้าราคาทำแนวรับขึ้นเมื่อไหร่จุดนี้แหละครับคือจุดที่มันบ่งบอกว่าการ์ดเนี่ยต้องการจะวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปทําอะไรครับทใหม พอราคาทำ high ใ,ใหม่หรือทำสูงใหม่แล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับมันก็จะกลายเป็นโครงสร้างราคาเดิมก็คือว่าเมื่อมันมาถึงจุดจุดหนึ่งมันมาสูงเกินไปแล้วมันไม่สามารถขึ้นต่อได้มาต้องทำอะไรครับมันต้องมีการ pullback เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรราคาเรารอให้มันเนี่ยทำแนวรับจุดนี้ครับแล้วจําไว้เลยนะครับว่าพอมันทำแนวรับแล้วเนี่ยเราจะหาจังหวะ buy ขึ้นจากจุดนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยขึ้นไปทำ high ใ,ใ,ใหม่ตรงนี้นี่คือคอนเซปต์พื้นฐานนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูนะ ทุกครั้งนะครับที่ราคาเนี่ยทำหายไปแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งมาบายทุกครั้งที่ราคาทำหายไปแล้วเราอย่าเพิ่งบายครับเรารออะไรเรารอให้ราคาเนี่ยเขามีการ p ู l l back กลับมาแบบนี้ก่อนนะครับรอให้ราคามีการพู l l back แบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าราคาเขาไม่มีการ p ู l l back กลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเขาทําแนวรับเสร็จเขาจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับเขาจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้เหมือนกันครับจุดนี้วัฏจักรเดิมเลยถ้าสมมุติเราจะเข้าบายถามว่าบายตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับต้องรออะไร รอให้ราคากลับตัวลงมาทําแนวรับย่อยเพื่อหาจาาังหวะบายขึ้นต่อแบบนี้นี่คือคอนเซ็ปต์พื้นฐานจะดูงงๆหน่อยต่ถ้าผมเคลียร์หมดออกให้หมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเทนขาขึ้นราคาทำไฮไว้กลับลงมาทําโลขึ้นไปทำไฮกลับลงมาทําโลขึ้นไปทำไฮนะครับถ้าจะขึ้นต่อต้องทําอะไรอย่าเพิ่งใบบายตรงนี้ถ้าจะบายโอเคบางครั้งมันขึ้นได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันกลับตัวลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาทําโลแล้วขึ้นไปทำ high, ไฮใหม่นะครับนี่คือโครงสร้างจะต้องจานะครับเพราะนั้นถามว่า ย้อนกลับมาตรงนี้การที่เราเนี่ยมาเข้าบายตรงนี้มันถูกไหมครับคําตอบคือไม่ถูกเพราะเรามาเข้าบายที่ยอดนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะละถูกไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปละ่ะจริงอยู่ที่ราคาจะขึ้นได้ถูกไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะทําแบบนี้ครับราคาจะมีการกลับตัวลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาทําแนวรับย่อยตรงนี้ตรงนี้ผมถามว่าราคาทลลําแนวรับยังครับคําตอบคือมันทําแล้วนี่ไงเพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับเมื่อราคาทําแนวรับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วขึ้นต่อตามโครงสร้างราคาเช่นนั้นนะครับจุดนี้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อได้ลองดูครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในกราฟจริงนะครับถ้าผมเติมเส้นใบวาดเปรียบเทียบไปดูนะครับตามต้นคลิปที่สอนไปตอนแรกก็จะเป็นทรงนี้ครับนี่คือคอนเซปต์เดียวที่ทํากาไรให้ผมเนี่ยมหาศาลแล้วนะผมได้เลยว่าเป็นคอนเซปต์ที่ใช้ได้เรื่อยๆเพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจําและเกิดอยู่ตรงหน้าทุกครั้งนั่นเองนะคร อย่างชุดนี้ครับบางคนเห็นโอ้โหราคาขึ้นมาเยอะแล้วกลัวจะตกลดทําอะไรครับทาการเข้าบายซึ่งเราเพิ่งเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแต่เรากลัวว่าตกลดครับเราทํางานเข้าบายเสร็จเข้าปุ๊บสิ่งทีา่ราทําคือวิ่งลงนะครับเราก็แบบไม่ไหวแล้วตื่นเต้นตกใจกลัวนะครับปิดบายทิ้งทําการเข้าเซลล์ตรงนี้แทนเข้าเซล์โอเคราคาวิ่งลงมาได้นิดนึงดีใจนะครับมาเซล์เพิ่มจุดนี้เพราะกลัวว่านี่พอเซลลเสร็จกราวิ่งกลับขึ้นเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเทรนอะไร เป็นโครงสร้างเทนขาขึ้นครับราคาลงมีคือแบบไม่ถูกหม้เพราะนั้นจังหวะที่เขากลับตัวลงมาเนี่ยมันคือแค่จังหวะนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้นครับรอราคาทำมารับปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจะต้องวิ่งขึ้นต่อนี่คือแบบไม่โมโนนะครับเกิดขึ้นจริงทุกครั้งนะครับอันนี้คือคู่เงิน g p p ี p y จีพีวาไทม์เฟรมสามสิบนาทีแต่ว่าเทคนิคนี้มันมีทุกไทม์เฟรมครับสี่ชั่วโมงมีไหมอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนหาให้ดูเอาแบบไม่ต้องกอกลับนะครับเลื่อนไปเลยเนี่ยจริงๆก็นก็จะเจอเลยนะครับเลื่ เราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ราคามันขึ้นมาทำหายนะครับมันต้องมีการทาอะไรครับมันต้องมีการ pull back กลับลงมาปุ๊บกลับมาเสร็จทำแนวรับย่อยแล้วขึ้นต่อแบบนี้นะครับเพราะตรงเนี้ยเราก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นทุก t า m e f r เพราะนั่นสิ่งที่ผมพูดนยมันคือเรื่องจริงนะครับมีหรือม่ไปทำเฟรมเดล l ี่นะครับน่าจะมีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกทา m เฟรม m e นั่นเองนะครับอย่างทำเฟรมเดลลี่อาจจะหายากหน่อยเพราะว่ามันเป็นทำเฟรมที่กว้างทีหนึ่งนะครับปุ๊บปุ๊บในส่วนของทำเฟรมเดล ก็จะไม่ได้ชัดมากแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับคือการที่ราคาเนี่ยขึ้นมาถึงจุดหนึ่งนะครับมันสูงเกินไปละมันต้องทําอะไรครับมันต้อง pull back กลับมาเพื่อมาทําแนวรับแบบนี้ครับแล้วจากจุดนี้ให้าจาไว้เลยว,ว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ถูกไหมครับเพราะเจ้า move นี้คือ move นี้ครับจังหวะที่มันกลับตัวลงมานี่คือชุดนี้เพราะนั้นอาจจะเกิดขึ้นครับแน่นอนแหละว่าการาฟจะต้องวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นปกติทั่วไป อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้วันที่4มกราคมเนาะผมอัดคลิปวันนี้วันที่5นะครับก็อย่างเมื่อวานเนี่ยกราฟมันก็วิ่งขึ้นมาถึงจุดหนึ่งใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการกลับตัวลงครับแล้วทาําแนวรับปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยกราฟมันก็ทําอะไรมันดีดตัวขึ้นเลยครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นเทรนโครงสร้างเทรนขาขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่กราฟทําอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่ติดตอนน่อ่นองเนาะน,นี่คือวิธีการแก้ว่า <N> เราเนี่ยจะไม่เข้าบายที่ยอดอยังไงนะครับก็ต้องเข้าใจงโครงสร้างราคาก่อนนั่นเองนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แลวกันเนาะถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีชอบจังเลยนะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมผมมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับร,รู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟแบบล้วนๆนะครับ อ่านไพเซ็กชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตอรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปน ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเ,งง vital, ง taką, งนเนี่ยมีวิ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็เกซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศท,ทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีรอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่น,นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอานพฤติกรรมแทงเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ1 0 0รนะรมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเรดชนะก็มีเรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%ส้าเปนะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสเรเซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทั้งนั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาท ึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสงที่ผมสอนให้ในคอรสนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ l i n e i อเดีเอ็มเจอตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านะรบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จ็ห้เก้กาเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะ,นะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโคดเน,นี้ยตัวนื้อหารจริงอะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆท,ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอตัวนี้ราคาที่เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอยู่ Golf. นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคา ียตอบไปเลยที่ไลด์ ID เดียแอดเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเกา้าเก้ากวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีีีีวววิท่่่่พพเคเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููนนนนะะะรรรับับบจ็ตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นี่นะผมมีนเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้เก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไราไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเงงรเงียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซอร์วัตมนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ่อนอ,อื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยด,ดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7559นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราาคนี้ เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเนีดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเท่าเงินตรงนั้นนะ่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไป นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9้นะครับนอะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมมได้เลยนะผมไลน์ไอดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้าเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ